รตีนกินเท่าไหร่ต่อวันดีคลิปนี้มีคำตอบครับครับสำหรับโปรตีนทุกคนก็คงทราบมาบ้างแล้วนะครับว่าเป็นสารอาหารที่สำคัญที่จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกต่อของร่างกายนะครับและเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆภายในร่างกายนะครับครับสำหรับปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการต่อวันนะครับจะแบ่งตามช่วงอายุครับเริ่มตั้งแต่ช่วงเด็กทารกนะครับช่วง 1-3 ขวบครับก็จะต้องการโปรตีนประมาณ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับครับกระทบขึ้นมาเป็นเด็กเล็กนะครับประมาณ 3-7 ขวบก็จะต้องการโปรตีนประมาณ 1.1-1.2 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ26กรัมต่อวันนะครับสำหรับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยประมาณ 7-14 ปีนะครับก็ต้องการโปรตีนเฉลี่ย1กรัมต่อกิโลต่อวันนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ45กรัมต่อวันครับสำหรับผู้ใหญ่ครับก็ต้องการเฉลี่ย 0.8 ถึง1กรัมต่อกิโลต่อวันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ55กรัมครับครับสูงขึ้นมาหน่อยครับก็เป็นผู้สูงอายุนะครับก็แบบเดียวกันครับก็ประมาณ 0.8 ถึง1กรัมต่อกิโลต่อวันก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ55กรัมเหมือนกันครับกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์นะครับก็จะต้องการโปรตีนสูงขึ้นมาหน่อยประมาณ 1.3 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันครับก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ75กรัมนะครับครับกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มของคนที่ออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับคือการออกกำลังกายหรือที่เราเรียกว่าแบบคาร์ดิโอนั่นเองครับก็จะต้องการโปรตีนสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับอยู่ที่ประมาณ 1.4 ถึง 1.5 กรัมต่อกิโลต่อวันนะครับก็โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ84กรัมต่อวันนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับต้องการโปรตีนสูงที่สุดครับคือกลุ่มผู้ที่ออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิกหรือเวทเทรนนิ่งนั่นเองครับก็กลุ่มนี้ก็จะต้องการโปรตีนสูงที่สุดนะครับก็เฉลี่ยที่ประมาณ 1.7 ถึง2กรัมต่อกิโลต่อวันนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วก็ต้องการโปรตีนไม่ต่ำกว่า100กรัมต่อวันทีเดียวเลยนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการต่อวันในแต่ละช่วงอายุนะครับไว้พบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ